เรื่องว่าเรื่องว่าคนในฉบับนี้เป็นเรื่องทัศนคติเรื่องความเชื่อความคิดในการที่จะทำให้สมาชิกทั้งเข้าใจได้ต้องเกณฑ์คนที่ต้องแต่ก็ผิดทางคาดหมายจะถึงสมาชิกเข้าใจมากดูการลงมติเรื่องนี้เข้าใจมากแล้วพอต้องรู้ว่ามาตราเนี้ยมติเสียมากเห็นด้วยกับเราก็ถอนหมดมาตราอื่นที่มีเพราะว่าท่านเคารพและปฏิบัตินั้นในนามทางในการต้องขอบคุณน้องๆทั้งหลายจริงๆนะครับที่เป็นหลักในการต้องให้ข้อมูลตลอดระยะเวลาในการประชุมกรรมการก็ถือว่าเป็นคนแก่คนที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่เตรียมเอกสารพร้อมหรือว่าทางกฤษฎีกาก็มีข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้แทนราษฎรด้วยนะที่ท่านแก้ไขกฎหมายมาได้ดีนะผมว่าดีมากดีมากถ้าเราหาวรรคตอและคำผิดได้เจอซึ่งปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่แก้ไขคำผิดวรรคตอนี้บ่อยมากในขั้นตอนของทุกสมัยที่เป็นแต่สมัยนี้ไม่พบเลยแล้วท่านทำงานแล้วดีก็ขอแสดงความขอบคุณท่านและยินดีกับน้องๆทุกคนจริงๆนะครับเมื่อสักครู่ตอนเชียวโป่งเขากล่าวคำขอบคุณในสภาเนี่ยคือคนที่สิทธิ์ดีพวกเราต้องการซึ่งหมดนะด้วยความดีใจกับเขาขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอยินดีกับน้องครับหรือเป็นสภาสูงนะครับเป็นการยืนยันว่ารักก็คือรักในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นประเทศแรกๆในเอเชียที่ยืนยันในหลักการนี้นะครับว่าสิทธิในการที่จะอยู่ร่วมกันสิทธิที่จะวางแผนชีวิตร่วมกันสิทธิที่จะวางแผนครอบครัวร่วมกันสิทธิที่จะตัดสินใจในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตที่เคยอยู่ร่วมกันมาสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงเพศสภาพนะครับสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ารักก็คือรักไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ผมว่าที่ต้องภาคภูมิใจมากกว่าที่ได้ทำมาก็คือมันเป็นสิ่งที่กำลังบอกนะครับว่าในช่วงที่การเมืองหดหู่ขนาดนี้ในวันที่เกิดขึ้นนี้มันมีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนะครับคือการเมืองในความเป็นไปได้ที่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าเจตจำนงของพี่น้องประชาชนแล้วที่เราเคยคุยกันน่าจะเป็นช่วงปลายปีที่แล้วบอกว่าเราทำได้แน่นอนไม่ว่าการเมืองจะเป็นยังไงครับมันก็ทำได้จริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นครับว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้การเป็นไปได้อยู่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาว LGBTQ ทุกคนนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้นักการเมืองทุกพรรคแล้วก็เวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องร่วมกันนะครับไม่ให้เขาแย่งแย่งกันอีกต่อไปเป็นช่วงเวลาที่เราต้องยูไนต์แต่ว่าไม่ใช่ดีไวด์แล้วก็ให้สิ่งต่างๆที่ยังเป็นงานที่เรายังต้องทำเนี่ยอีกเยอะนะครับถึงแม้ว่ากฎหมายผ่านก็อาจจะไปถึงเดือนสิงหาเดือนกันยาก็ยังมีกระบวนการอีกมากมายที่พวกเราพรรคก้าวไกลก็จะพยายามทำให้สุดท้ายนี้ครับ18มิถุนายน4ปีที่แล้วก็เป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นนะครับรวมถึงคุณก๊อฟธันวาลินที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ขอท่านที่ไม่ได้อยู่ที่นี้นะครับทุกคนยื่นกฎหมายไปเมื่อ4ปีที่แล้ววันนี้18มิถุนายน4ปีให้หลังก็ผ่านเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเป็นทั้งวันเริ่มต้นนะครับแล้วก็วันที่เราเฉลิมฉลองชัยชนะไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ